องอะค่ะตั้งใจให้เป็นพีเรียดตั้งใจให้เป็นอยู่ในประมาณพ.ศ.2520ถือว่าเป็นยุคทองของภาพยนตร์เนาะเป็นยุคทองของหนังในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วิถีชีวิตชาวบ้านที่เป็นกลิ่นอายที่เราไม่ได้เห็นมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาทุ่งตาลตะโนดกลิ่นอายในเรื่องของรักทุ่งๆเนี่ยมันคือทุ่งๆจริงๆอะค่ะมันคือความสวยงามของธรรมชาติมันคือความสวยงามของวิถีชีวิตมันคือความสวยงามของผู้คนมันคือความสวยงามของการนึกคิดนะรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มากเป็นดาราต้องเล่นได้ทุกบทบาทไอ้เรื่องง่ายๆแค่เนี้ยเธอต้องทำให้ได้ข้าไม่ใช่นางมายังกูยศเนี่ยคนคนหนึ่งที่เป็นไฮโซใช้ชีวิตแบบสุขสบายเป็นเด็กนักเรียนนอกแล้วต้องมาใช้ชีวิตอยู่แบบหน้ามือเป็นหลังมือปลอมตัวเป็นสาวโรงงานความสนุกก็เลยเกิดขึ้นลูกยังไม่ได้เป็นนางเอกลูกชายพี่ดาแค่เริ่มก็เละละสวัสดีค่ะน้ำฟ้าธัญพัฒน์ค่ะรับบทเป็นสายสมอหรือว่ามะยมค่ะสโลแกนนางเอกรักท่วมทุ่งต้องทุ่มเต็มที่มี10ให้ร้อยมี100ให้พันรับประกันงานดีค่ะสวัสดีครับผมอกัสวชิรวิทย์นะครับรับบทเป็นมานะหรือว่าไอ้หมานะครับสโลแกนก็คือหนุ่มหล่อกล้ามแน่นแห่งทุ่งตาลตะโนดเจ้านายสายโหดโปรดบอกมานะมานะครับก็ตามชื่อเลยมานะเป็นคนขยันทำงานแล้วก็รักความยุติธรรมครับถ้าเห็นใครโดนรังแกเนี่ยเราก็จะไม่ชอบแล้วก็ทนไม่ได้ค่ะสายสมอนก็จะเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองมีความฝันที่ชัดเจนไม่ว่าจะทำอะไรก็ทุ่มสุดตัวค่ะมายมก็คล้ายๆกันค่ะแต่ว่าจะมีความบ้ากว่าบ้าทำนู่นทำนี่โดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรเลยคือแบบมีเป้าหมายเดียวก็คือความฝันของตัวเองเราได้โดนบอกว่าถ้าเรามาใช้ชีวิตเป็นสาวชาวบ้านแล้วเราจะได้เป็นนางเอกรักท่วมทุ่งค่ะแต่เหมือนพอได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ลองมาใช้ชีวิตเป็นสาวชาวบ้านดูก็ได้มาเจอมานะได้มาเจอผู้คนที่ทุ่งตาลตะโนดก็มันทำให้เกิดเรื่องราวที่น่ารักในรักท่วมทุ่งค่ะผมรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนเดียวกันแต่ว่าหรือไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ยอมรับเขาปฏิเสธแบบมั่นใจมากก็เลยแบบจริงเหรออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าแกล้งเขาใช้เขาเพื่อให้แบบตัวตนเขาออกมาจริงๆอะไรเงี้ยเผื่อเขาจะหลุดความจริงออกมาข้างรักนะครับตั้งแต่เจอหน้าครั้งแรกเลยเราก็แบบรู้สึกว่าเราชอบผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเห็นสุดๆไปเลยค่ะเป็น2ตัวละครค่ะแต่คาแรคเตอร์ที่ไม่ได้ต่างกันนะคะมายมก็มีความเป็นนางฟ้าเข้าไปอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าไอ้ตรงบ้าๆอะไรเงี้ยค่ะขอบใจนะใช่ก็หนูว่ามีความน่ารักน่ารักไงบ้องๆอะไรอย่างงี้ค่ะพอเป็นมายมจะต้องทําอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทํามาก่อนอย่างเช่นขี่วัวเทมเปียนปีนต้นตาลจับหมูวันนั้นพูดคนเดียวว่าเละยืนขำยังยองเละตุ้มเป๊ะค่ะไม่มีที่ว่างที่มันเป็นผิวเป็นอะไรของเราจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเลอะขนาดนั้นนะคะแต่พอไปลงสถานการณ์จริงอ่ะด้วยพื้นต่างๆอย่างเงี้ยเหมือนทีมพ็อปทำมาเขาจะต้องเซตฉากเป็นที่จับหมูค่ะเขาก็จะเอาแผ่นยางมารองที่พื้นหญ้าเพื่อไม่ให้หญ้าเขาเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแผ่นยางนั้นอ่ะมันทำให้ลื่นแล้วก็พอไปผสมกับโคลนมันก็เลยทำให้ลื่นมากลื่นแบบลื่นสุดๆเหมือนเอาสบู่มาราดอยู่อะค่ะใช่แต่ว่ามันก็จะได้เป็นโมเมนต์ที่แบบตลกฟูฟ้ากิ้งไปกิ้งมาใช่ค่ะสนุกดีนะคะอันนี้ก็ได้แผลเหมือนกันชีวิตนี้จะคิดไหมว่าจะเจอฉากทางเอกระเบิดครั้งแรกในชีวิตคนเหม็นมากล้มทุกท่าเลยล้มทุกท่าเลยกัดไม่เลอะเลยตอนถ่ายแล้วพอถ่ายเสร็จแล้วน้ำฟ้าก็หาเพื่อนเลอะน้ำฟ้าก็มาจับมาอะไรก็ไม่รู้แบบ
เพื่อให้แบบกัดเปื้อนไปด้วยดูทรงแล้วไงเขาดูแบบเฮ้ยเขาดูมองด้วยสายตาแบบเฮ้ยเป็นคนแล้วน่ารักนะเนี่ยรักกันรักกันรักทิพย์สุดรักกันแบบผู้รักกันอันนี้บอกเลยว่าสายสมรและมยมเป็นใครไม่ได้ถ้าไม่ใช่น้ำฟ้ามันจะมีความบ้ามีเดือดมีความแบบจัดเต็มทุกอย่างอย่างเมามันมากวิ่งวัวเนี่ยเป็นซีนที่อยู่ในเรื่องเราอ่ะไม่กี่นาทีแต่การถ่ายทำเราทั้งวันเลยค่ะเพราะว่าเราต้องมีวัวที่ต้องแข่งที่ต้องแข่งกันแล้วก็ต้องออกนอกลู่นอกทางมีตกเกวียนด้วยยกความดีความชอบให้น้ำฟ้ามากน้องเล่นเต็มมากแล้วน้องขึ้นวัวน้องทำทุกอย่างแบบไม่กลัวจนเรารู้สึกแค่ว่าสลิงเรามีเอาไว้เพื่อเซฟเพื่อให้นักแสดงถ้าเกิดอะไรขึ้นนักแสดงเราไม่เกิดอุบัติเหตุแต่จริงๆแล้วคือเขาก็เล่นเองเพียวๆแหละค่ะไม่ตอนแรกไม่คิดน้องไม่ได้บอกใครว่าน้องขึ้นสลิงครั้งแรกนางเอกรักท่วมทุ่มต้องทุ่มเต็มที่มันตลกขำแล้วก็สงสารแต่ก็ถ่าย ซึ่งดีเลยค่ะซึ่งตัวน้ำฟ้าเขาหลุดกรอบจากคำว่านางเอกมันฉันจะมานั่งสวยเรียบร้อยไม่มีค่ะกับนางเอกเรื่องนี้ไม่มีค่ะเราทำให้นางเอกสมบูรณ์สมบันทุกอย่างตอนถ่ายก็ยากนะคะวันนั้นก็อากาศร้อนด้วยแหละช่วงเราถ่ายมันเป็นหน้าร้อนเนาะแล้วก็แบบด้วยพี่บัวด้วยหนูด้วยอะไรใดๆภาพหลายๆมุมอะค่ะที่ทำให้ละครออกมาดีเนี่ยมันก็ใช้เวลาในการถ่ายทำประทับใจสุดๆไปเลยทำไมเราอะคิดไปแล้วว่าขึ้นสลิงต้องประมาณนี้แต่พอเราอยู่สถานการณ์จริงอะแล้วแบบโดนดึงขึ้นแล้วมองลงมาข้างล่างอะกี๊ดเหมือนเล่นสวนสนุกอะพี่กลัวความสูงอะมันตื่นเต้นมันแบบท้าทายมากอะค่ะแล้วภาพออกมาแล้วที่ได้ไปดูก็คือฮาจริงพระเอกของเรื่องอะนะคะตัวมานะหรือออกัสเนี่ยมานะมันต้องเป็นผู้ชายที่นิ่งๆเงียบๆแต่ดูมีเสน่ห์แล้วก็พูดน้อยแต่พูดแต่ละครั้งเนี่ยมีหลักการหมดเพราะนั้นเรารู้สึกแค่ว่าใครที่จะมาสวมบทคาแรคเตอร์นี้แล้วดูไม่ขัดมานะเนี่ยต้องเป็นออกัสโดยคาแรคเตอร์เขาเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเป็นลูกชายเจ้าของโรงน้ำตาลใช่ไหมคะเพราะนั้นคาแรคเตอร์เขาหรืออะไรเงี้ยแน่นอนค่ะอาชีพเขาต้องเป็นทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของโรงน้ำตาลโดยเฉพาะการปีนต้นตาลซึ่งในตอนแรกเราก็ค่อนข้างกังวลน้องต้องปีนต้นตาลขึ้นไปจริงๆแล้วตัดต้นตาลจริงๆแล้วก็กรีดจริงๆแต่ทีเนี้ยเราคงต้องเซฟน้องเพราะว่าเนื่องจากมันขึ้นไปสูงมากแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันยังไงเราก็เลยจากการใช้สลิงแต่โจทย์ยากของเราคือสลิงเราจะใช้แค่เซฟเพราะฉะนั้นน้องต้องปีนขึ้นจริงๆตอนแรกเราก็กังวลอยู่ว่าน้องจะโอเคไหมน้องจะขึ้นไหมปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงๆคุยกับน้องขึ้นค่ะแล้วขึ้นไปถึงสุดแล้วก็ถ่ายทำตรงนั้นประมาณแบบเป็นชั่วโมงอะค่ะออกกองวันแรกเราเจอกันซีนนี้เลยเราสุดประทับใจออกัสเลยแบบโอเคถ้างั้นจากนี้ไปทั้งที่เหลือทั้งหมดเนี่ยไม่ยากละพี่สลิงจ๋าพาน้องขึ้นเลยผมออกัสหน่อยนึงเหรอเด้อน้องเองปีนแพลตฟอร์มขึ้นไปครับแต่ว่ามีสลิงด้วยก็มีความปลอดภัยแล้วก็ที่ว่ากล้าปีน3-2ในเรื่องพระเอกต้องแบบเหมือนมันมีหลายอย่างมันมีต้องสอนนางเอกปีนต้นตาลด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็เลยทำให้เป็นอาชีพเขาอะเนาะมันก็เลยจะมีตลอดทุกคนจะได้เห็นผมอยู่ข้างบนยอดต้นตาลซึ่งผมปีนขึ้นมาจริงๆอยู่ข้างบนนั้นจริงๆแล้วก็รับบรรยากาศข้างบนนั้นจริงๆครับก็แล้วก็เอาอุปกรณ์ที่จะแบบปาดตาลอะไรเงี้ยเพื่อเก็บของเราอะไรเงี้ยครับก็ตื่นเต้นแล้วก็กลัวเหมือนกันใช่ตอนแรกเขาก็แบบถามว่าจะขึ้นไหมจะใช้คนอื่นแทนไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดอยู่แล้วแบบก็ไม่อยากแบบไหนๆก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้เล่นแล้วเรื่องนี้อะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกแล้วก็คิดว่าเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้ขึ้นไปบนนั้นตอนที่ปีนขึ้นไปก็มีพี่เขาคอยช่วยจับขึ้นไปอะไรเงี้ยครับไม่งั้นก็อาจจะไม่รอดครับเพราะว่ามันลำบากแล้วก็ยากมากก็เล่นเรื่องนี้ก็ทำให้รู้ว่าการเก็บลูกตาลการเก็บตาลเนี่ยมันยากแค่ไหนแล้วก็เสี่ยงมากแค่ไหนคือต้องเสี่ยงเลยต้องเหมือนแบบปีนมาเป็นร้อยต้นแล้วอะไรประมาณนั้นน่ะใช่ก็พยายามทำเต็มที่แล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเก่งมากพี่หนูไปดูในมอนิเตอร์ครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบทำเพื่อทุกคนแฟนๆช่อง3นะครับหนูอ่ะเก่งกว่าเยอะเลย
เพราะว่าหนูเก่งกว่าใช่หนูปีนเองโดยที่ไม่มีสลิงไม่มีแพลตฟอร์มไม่มีอะไรเลยหนูปีนขึ้นไปวันนั้นปีนขึ้นไปไม่ถึงยอดไงถึงยอดถึงยอดเลยแบบดึงธงลงมาค่ะต้นนั้นน่าจะเป็นต้นที่สั้นกว่าไม่สูงที่สุดแล้วคือแบบอีกนิดนึงเอื้อมถึงท้องฟ้าต้องชนะมันก็ต้องมีแบบโดนไม้โดนมืออะไรอย่างงี้แล้วก็ปุ๊บรูปหูร่วมหางเลยรับบทหนักมากไม่ได้เออมาซะด้วยตอนแรกๆก็ยกได้ตอนหลังก็เริ่มเจ็บหลังคือพี่แบบว่าเล่นจริงคือแบบเสียงดังฟังถ้าแบบปั๊บปั๊บปุ๊ยพี่โกรธอะไรผมไหมเนี่ยก็ออมอยู่ถ้าจริงมันจะเจ็บกว่านี้ใช่ก็ปวดคอเหมือนกันครับต้องมองเนี่ยรอเล่น